ใช่ค่ะวันนี้3คนทรงพลังมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าใช้พลังเยอะมากในการติดตามการเคลื่อนไหวคดีของบิ๊กโจ๊กวันนี้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงการประชุมกตร.นะคะหลายคนก็เฝ้ารอคอยเพราะว่าก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีมาด้วยท่านมาเป็นประธานในการประชุมด้วยค่ะใช่ค่ะทีนี้วันนี้นะคะในการประชุมนะเห็นบอกว่ามันจะมีอยู่2แนวทางใช่ไหมที่บอกว่าคือกลับคำวินิจฉัยของอนุกตร.ด้านวินัยใช่ไหมกับยืนตามมติเดิมคืออย่างนี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่าวันนี้ตลอดช่วงบ่ายมานะคะผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปเฝ้ารออยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วล่ะเพราะว่ามีประชุมตอนประมาณบ่ายสามใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยมันมีกระแสข่าวลือมาบอกว่าเดี๋ยวจะเลื่อนบ้างล่ะเดี๋ยววงประชุมจะล่มบ้างล่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรองค์ประชุมจะไม่ครบแล้วก็ลือกันไปว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะไม่มีมติออกมาแน่ๆเลยนักข่าวเองก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกนะคะว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีฉันต้องส่งข่าวกลับมาแล้วฉันจะบอกว่ายังไงดีว่ามันฉิวเฉียดมากเลยจริงๆวันนี้ว่าจะประชุมหรือว่าไม่ประชุมค่ะแต่ว่าสุดท้ายล่าสุดก็คือยืนยันแล้วนะคะว่ามีการประชุมเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเพราะว่าท่านนายกเดินทางไปถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปที่เรียบร้อยแล้วบิ๊กต่อก็ไปบิ๊กต่ายก็มาบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปแต่ว่าเรามีเสียงโทรศัพท์สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าก่อนอื่นไปติดตามบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันหน่อยค่ะน้องประพัชญานิพานันนะคะเกาะติดบรรยากาศนะคะการประชุมกตร.รออยู่แล้วที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญค่ะการประชุมกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้นะคะถือว่าเป็นนัดประชุมที่หลายคนจับตากันมากๆเลยนะคะเนื่องจากมีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นะคะว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าการประชุมวาระนี้อาจจะมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากว่ามีหลายคนนะคะที่ติดภารกิจแล้วก็มีบางคนนะคะที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าวาระนี้ยังคงพิจารณาในวันนี้อยู่ค่ะพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงเวลาประมาณ 14:50 นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมซึ่งมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งกลับมาเข้ารับราชการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผบตร.เพียง4วันรวมถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้วนะคะประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือการหยิบยกวาระที่เป็นวาระที่4นะคะกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยข้าราชการตำรวจและคำสั่งที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถเพิกถอนคำสั่งและกลับมารับตำแหน่งได้ตามเดิมหรือไม่ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนการประชุมเนื่องจากคณะกรรมการอาจจะไม่ครบองค์ประชุมนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการจากทั้งหมดเนี่ยนะคะ16คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่านายฉัตรชัยพรหมเลิศนะคะกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็พลตำรวจโทประจวบวงศุขนะคะผู้ช่วยผบตร.ติดภารกิจต่างประเทศรวมถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วก็พลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะคะก็ถือเป็นคู่ขัดแย้งจึงไม่สามารถที่จะร่วมประชุมในวาระที่4ได้รวมถึงพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.นะคะก็ถือว่าเป็นหัวหน้าชุดพนักงานสืบสวนนะคะคดีเว็บพนันแล้วก็เกี่ยวพันกับการออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงจะถูกตัดสิทธิ์ในการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนพลตำรวจเอกวินัยทองสองแล้วก็พลตำรวจเอกอังสนานนท์นะคะกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็ยังก้ำกึ่งอยู่ว่าจะสามารถที่จะร่วมประชุมในครั้งนี้ได้หรือไม่เนื่องจากพลตำรวจเอกวินัยนะคะเพิ่งถูกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องหมิ่นประมาทไปเมื่อวานนี้ส่วนพลตำรวจเอกนะคะก็ส่วนพลตำรวจเอกนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะถูกฟ้องหมิ่นในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันแต่ต่อมานะคะช่วงเวลา 14:00 นพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันแล้วนะคะว่าการประชุมในวันนี้จะไม่ล่มอย่างแน่นอนคณะกรรมการรวม16คนนะคะต้องมีจำนวน2ใน3เมื่อถูกตัดออกไปเพียง5คนนะคะก็ถือว่ายังสามารถประชุมในวาระต่างๆได้เช่นเดียวกันในส่วนของวาระที่4นะคะก็คือประชุมเรื่องคำสั่งที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นนะคะก็มองว่าจะต้องพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งว่าตัวเองจะเข้าข่ายเป็นคู่ขัดแย้งหรือไม่แต่เบื้องต้นนะคะก็มองว่าการฟ้องหมิ่นประมาทนั้นทางศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีความเลยค่ะ
ศาลยังไม่ประทับรับฟ้องผมนะยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็เดี๋ยวคือผมก็จะแสดงตัวว่าในเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเห็นเป็นอย่างไรนะครับคือเราก็ไม่แบบว่าเฮ้ยผมต้องเข้าประชุมไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็แล้วแต่คณะกรรมการที่ประชุมในวันนี้ว่าจะเห็นผมว่าอยู่ในสภาพร้ายแรงหรือเปล่าพลตำรวจเอกวินัยบอกนะคะว่าที่ผ่านมาตัวเองกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อนการที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก็เป็นเพียงการใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ในฐานะที่ตัวเองนะคะเป็นประธานคณะอรรมาธิการวินัยกตร.เท่านั้นและวันนี้นะคะก็จะนำผลของอนุกรรมการกตร.นะคะเข้าที่ประชุมด้วยอย่างไรก็ตามนะคะก็มองว่าการพิจารณาท้ายที่สุดแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจอยู่ดีค่ะแน่นอนค่ะว่าผลการประชุมกตร.ในวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางที่จะรู้ว่าทางบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะจะมีแนวทางการต่อสู้อย่างไรถ้าผลออกมานะคะคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาไปว่าคนที่เซ็นคำสั่งอย่างพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะคะจะเป็นยังไงต่อไปแต่หากชอบด้วยกฎหมายนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการถ้าเกิดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปดูว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ที่เป็นคนเซ็นคำสั่งจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ต้องไปจับตาดูว่าการที่ทางบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับทางนายกแล้วก็ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะเป็นยังไงต่อไปค่ะโอ้โหเรื่องนี้ตัวละครมันค่อนข้างเยอะนะคะใช่ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะคะมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองอีกกตร.คือตัวละครมันเยอะมากนะคะน้องผู้สื่อข่าวเราก็โอ้โหลิ้นพันกันแล้วอะใช่ค่ะทุกคนล้วนต่างเป็นพลตำรวจเอกหมดถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่ว่ามันจะออกมาหน้าไหนเนี่ยนะคะต้องมีคนได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ขออนุญาตบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคุณค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็ตกที่นั่งลำบากแล้ว